ผมอยากสกมาตั้งนานแค่ใช้ผสมสีอย่างนี้จะทำให้ผมยืดตรงเหมือนยืดผมถาวรเลยทีเดียวเส้นผมบนศีรษะมักจะเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของผู้หญิงทุกคนโดยผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการให้เส้นผมนั้นยืดตรงและเงางามอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งการไปทำยืดเส้นผมถาวรนั้นมันจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อเส้นผมเรามากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นค่ะวันนี้เราจึงได้มานำเสนอการยืดผมด้วยวิธีทางธรรมชาติที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องประหลาดใจไปกับเราด้วยอย่างแน่นอนค่ะส่วนผสม 1. น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะ 2. น้ำมันมะพร้าว1ถ้วย 3. น้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะ 4.แป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะขั้นตอนทำนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกันแล้วนำไปหมักผมเสร็จแล้วใส่หมวกอาบน้ำอุ่นและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านี้คุณก็จะได้ผมที่ยืดได้อย่างโดดเด่นทั้งยังมีคุณภาพเส้นผมที่ดีขึ้นเนียนและเงางามอีกด้วยค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://siamtap.blogspot.com/ ข้อมูลจาก http://siamtap.blogspot.com/2016/06/4 ลิงก์บทความhttps://goo.gl/deix8h ขอบคุณภาพที่มา https://www.davidolfe.com